มาดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่เขาคาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นเรื่องอาถรรพ์งูเจ้าที่หรือเปล่าเพราะว่ามีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นนักไลฟ์สดนักปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วเธอชอบไลฟ์สดสอนธรรมะด้วยเธอบอกว่าเพื่อนเนี่ยเจองูบุกเข้าบ้านแล้วงูมันตัวใหญ่มากเธอก็เลยอยากรู้ว่างูมันจะตัวใหญ่สักขนาดไหนกันเชียวลองส่งคลิปมาให้ดูหน่อยแต่ว่าส่งเท่าไหร่ก็ไม่มาแอดไลน์ไม่ได้สักทีเธอก็เลยต้องเชื่อมจิตถึงพญางูค่ะช่วยกันนั่งสามคนน่ะจับคนเดียวสองคนไม่ได้อ่ะก็เลยอยากดูเลยบอกน้องอ่ะไอ้น้องที่เขาถ่ายวีดีโอบอกน้องพี่ขอหน่อยสิพี่อยากเห็นเชื่อไหมว่าแอดไลน์อ่ะเป็นสิบรอบอ่ะไม่ได้อ่ะก็เลยเอะใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยหรือว่าเป็นงูเจ้าที่มันเป็นอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าอ่ะก็เลยบอกขออนุญาตนะถ้าเป็นงูเจ้าที่อยากเห็นเชื่อไหมว่าแอดไลน์ได้เลยอ่ะน้องก็ส่งมาให้ดูโอ้โหตัวยาวแล้วก็ใหญ่มากยาวประมาณ4เมตรกว่าเลยอ่ะต้องช่วยกันนั่งสามคุณพี่เล่าซะเห็นภาพเลยอ่ะอันนี้คือเป็นแค่การมโนเชื่อมจิตใช่ไหมคือคุณพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวบอกก่อนพี่เนี่ยเขาชื่อไสงามคงคางามนะคะเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ไลฟ์สดสอนธรรมะด้วยเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่างูเข้าบ้านแล้วตัวใหญ่มาก4เมตรกว่าเลยก็เลยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาจับใช้กันถึง3คนกว่าจะจับใส่กระสอบได้เธอก็เลยอยากจะรู้ว่างูมันตัวจะใหญ่สักขนาดไหนกันเชียวเออพอบางทีเราไม่เคยเจอเรานึกภาพไม่ออกใช่ก็เลยบอกว่าให้กู้ภัยที่เข้าไปจับงูส่งคลิปมาให้ดูหน่อยเออใช้เวลาเนี่ยในการที่จะพยายามแอดไลน์อะค่ะเพราะว่ามันต้องแอดไลน์เป็นเพื่อนกันก่อนถึงจะส่งคลิปได้เป็น10รอบอะแอดไม่ได้สักทีเธอก็เลยคิดว่างูเจ้าที่แน่นอนเชื่อมจิตไปเลยถึงพญางูบอกว่าขอให้เปิดทางแล้วส่งคลิปมาให้ดูหน่อยเอาไหนดูหน่อยว่าคลิปนี้จับยากกันสักขนาดไหนกันเชียวมีถุงมือยังลื่นแข็งใจก่อนก็ไม่ได้เลยนะมันไปจะเข้าเลยนะไม่ใช่เชือกที่คอหลุดเดี๋ยวใหญ่ยังไม่พอนะจอบจะพอวะเนี่ยอุ้ยแต่ลูกกระสอบยังจะลึกอ่ะพญางูของแท้เลยตัวใหญ่จริงโอ้โหงูเหลือมตัวนี้ความยาว4เมตรกว่านะแล้วน้ำหนักอ่ะพี่ที่ถ่ายคลิปเขาพยายามถามว่าหนักสัก20กิโลได้ไหมพี่กู้ภัยบอกว่าเกินก้อนอยู่แล้วหนักมากเพราะช่วยกัน2คนจะยกไม่ไหวอยู่แล้วอะค่ะแล้วกระสอบเกือบจะใส่เข้าไปไม่ได้ต้องรอให้น้องขดตัวเป็นวงกลมติดกันเป็นก้อนก่อนถึงจะจับยัดเข้าไปในกระสอบได้สำเร็จแล้วพี่ใส่งามเนี่ยเขาบอกว่ากว่าเธอจะได้คลิปนี้มาคือยากเย็นแสนเข็ญมากแอดไลน์ไม่ได้สักทีอะก็เลยเชื่อว่าเนี่ยงูเจ้าที่แน่นอนเธอถึงขั้นต้องเชื่อมจิตไปหาแล้วต้องบอกว่าช่วยเปิดที่เปิดทางหน่อยสุดท้ายถึงส่งคลิปนี้มาได้สำเร็จเออก็เลยเป็นเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเธอก็เลยมาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ